เรื่องของคุณหนูครับเรามาลุยกันต่อที่เรื่องของคุณฝนฮะคุณฝนมาพร้อมกับประสบการณ์ที่ย้อนกลับไปในสมัยเรียนและก็ได้ไปเช่าบ้านหลังหนึ่งที่อยู่ในจังหวัดยะลาครับจนเป็นเหตุทำให้เจอเหตุการณ์นี้ครับมาพร้อมกับเรื่องหนึ่งเทอมเต็มเดี๋ยวมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่8กับสายของคุณฝนนะครับจบจากเรื่องของคุณฝนตบท้ายกันที่สายของคุณอุ้มฮะเรื่องของเรื่องเล่าจากเวรดึกนะครับเอาละครับตอนนี้เราติดต่อกับสายของคุณฝนได้เป็นที่เรียบร้อยครับสวัสดีครับคุณฝนสวัสดีค่ะพี่แจ๊คโอ้โหเสียงมันอย่างนี้มันต้องเสียงอย่างนี้ นะฮะคุณฝนตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหนยะลาค่ะอยู่ที่จังหวัดยะลาเลยนะใช่ค่ะยะลาอากาศโดยรวมเป็นยังไงบ้างก็ช่วงนี้จะฝนตกอะค่ะตกทุกวันไหมฮะบางวันค่ะแต่ถ้าเกิดตกก็คือตกหนักมากเออภาคใต้อะเนาะธรรมดาใช่ค่ะเออนะฮะแล้วนี่เป็นการคุยกันครั้งแรกระหว่างเราหรือเปล่าใช่ค่ะนะฮะแล้วปกติตามฟังรายการสดหรือว่าย้อนหลังเป็นหลักย้อนหลังค่ะส่วนมากเป็นย้อนหลังนะมาว่ากันถึงเรื่องนี้ครับเหตุการณ์เนี้ยย้อนกลับไปกี่ปีละ10ปีได้ประมาณ10ปีค่ะประมาณ10ปีนะค่ะนะฮะตอนนั้นเนี่ยไปเรียนแล้วก็ต้องไปเช่าบ้านหลังหนึ่งใช่ค่ะแล้วก็ไปเจอเหตุการณ์นี้เล่าให้พวกเราฟังหน่อยเจออะไรมาคุณฝนค่ะขอออกตัวก่อนนะคะว่าบางครั้งอาจจะพูดไม่รู้เรื่องแต่ว่าสามารถถามได้ทันทีเลยนะคะพี่แจ็คพูดไม่รู้เรื่องนี่ประมาณไหนเดี๋ยวถามก่อน อาจจะเบลอๆมึนๆนะคะอ๋อโอเคงั้นค่อยๆลำดับเรื่องนะเดี๋ยวผมจะค่อยๆฟังไปด้วยค่ะโอเคเชิญฮะค่ะคือว่ามีเพื่อนอยู่5คนนะคะแต่จะเป็นรุ่นพี่ผู้ชาย1คนนะคะครับเขาอยู่ต่างอำเภอยะลาเขาอยู่ห่างกันมากแต่ละคนอยู่ห่างกับยะลามากเลยค่ะแต่ว่าทุกคนอ่ะดันมาสอบได้โรงเรียนในจังหวัดยะลาค่ะในตัวเมืองครับก็เลยคิดกันว่าเช่าบ้านดีไหมเพราะว่าเราไม่อยากจะเดินทางเราไม่อยากจะเดินทางไกลๆอะค่ะมันเหนื่อยก็เลยตกลงกันว่าหาบ้านเช่ากันและบังเอิญคุณแม่เพื่อนไปเช่าบ้านหลังนึงให้ค่ะสภาพตอนแรกที่เห็นบ้านหลังนั้นก็คือเป็นบ้านมีบริเวณแต่ว่าเถาวัลย์ต้นไม้อะค่ะขึ้นรอบบ้านแล้วก็ขึ้นแถวๆด้านหน้าบ้านแล้วอะค่ะเหมือนกับไม่มีคนอยู่มานานใช่ค่ะเหมือนบ้านร้างอะค่ะบ้านลักษณะบ้านเป็นยังไงบ้านชั้นเดียว2ชั้นบ้าน2ชั้นค่ะครึ่งปูนครึ่งไม้อะค่ะเป็นบ้านกึ่งปูนกึ่งไม้ใช่ค่ะครับมีมี3ห้องนอน มีห้องนอนชั้นล่างห้องนอนนึงแล้วก็ชั้นบนห้องนอนเล็ก2ห้องนอนแล้วก็ห้องแต่งตัวห้องนึงค่ะครับแต่คือห้องแต่งตัวนี้เป็นห้องที่ใหญ่มากอะค่ะแต่ว่าก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเพื่อนไม่เลือกห้องนอนใหญ่นอนกันครับแล้วก็เก็บความสงสัยนี้แล้วมีอยู่ช่วงนึงที่มีรายงานเยอะมากแต่ว่าไม่มีใครอยู่บ้านเลยเหลือแต่ฝนคนเดียวที่อยู่บ้านนะคะเพราะเพื่อนๆเขาไปเรียนพิเศษกันครับแล้วฝนก็ไม่ได้เปิดไฟในบ้านก็จะอาศัยไฟจากจอคอมพิวเตอร์อะค่ะครับอยู่แบบพอนั่งทำงานไปสักพักเราเริ่มรู้สึกว่ามันมีอะไรแปลกๆที่อยู่ข้างหลังเราอะค่ะพอฝนหันไปปุ๊บเหมือนเจอเงาผู้หญิงถือมีดเหมือนจะแทงเราอะเฮ้ยเดี๋ยวนะเป็นเงาที่ว่านี่มันชัดขนาดไหนฝนคือเงาเหมือนเงาคนเลยค่ะเฮ้ยติดข้างกำแพงนี้ค่ะแต่ถือมีดเนี่ยนะใช่ค่ะแล้วเราก็ตกใจแล้วเราก็สตันไปแป๊บนึงแล้วก็เดินไปเปิดไฟออกก็ไม่มีอะไรพออยู่กันไปเรื่อยๆอยู่กันไปเรื่อยๆเราก็ถามเพื่อนเราที่นอนห้องเดียวกันว่าครับรู้สึกแปลกๆไหมเขาก็บอกว่าไม่มีหรอกผีที่นี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ไม่ค่อยเชื่อครับแล้วผ่านมาไม่กี่วันเขาไม่สบายเขานอนอยู่ในบ้านคนเดียวแต่ว่าเขาจะเปิดประตูออกมาทานข้าวอะค่ะแต่ประตูกับล็อกไม่สามารถเปิดได้เขาทำยังไงประตูก็ไม่เปิดออกไม่ได้อะค่ะจนเขาอะพูดขอโทษในใจสักพักประตูค่ะเปิดได้ค่ะหมายถึงว่าเปิดได้เลยหลังจากที่พูดขอโทษใช่ค่ะจากอะไรก็ไม่รู้
ใช่ค่ะแล้วประตูมันก็เปิดได้ใช่ค่ะเออเอออันนั้นเราก็แบบโอเคโอเคก็แบบโอเคกันเพราะเหมือนกับแต่ละคนเจอเหตุการณ์อะไรกันมาเราไม่พูดกันนะคะครับจนเราก็บอกว่าย้ายกันดีกว่าไหมเพราะว่ารู้สึกว่าบ้านขอโทษนะคะเพราะบ้านใหญ่เกินไปอะค่ะตอนนั้นที่จะย้ายคือไม่มีเหตุผลอะไรเพราะว่าบ้านมันอาจจะใหญ่เกินไปไม่ค่ะหนูอยากหนีผีค่ะอ๋อแต่เราให้เหตุผลไปว่าบ้านใหญ่ใช่ค่ะบ้านใหญ่เกินไปมันเงียบก็ตกลงไปเช่าบ้านหลังใหม่ก็เราก็จะไม่พูดถึงเรื่องนั้นเลยแล้วก็เพิ่งมาเจอเพื่อนปีที่แล้วอะค่ะที่เขาอยู่บ้านเดียวกันกับเราครับเราก็ถามเขาว่าเฮ้ยอยู่บ้านหลังนั้นมีความรู้สึกอะไรบ้างไหมเขาบอกมียังไงก็เพื่อนก็บอกว่านอนอีกห้องนึงอะค่ะเขานอนสองคนอีกห้องนึงเขาบอกว่าเขาปิดหน้าต่างปิดประตูปิดพัดลมแต่ว่าหนังสือค่ะสามารถเปิดได้ทีละหน้าทีละหน้าทีละหน้าเองค่ะเหมือนมีคนมาเปิดหนังสืออ่านใช่ค่ะแล้วก็ เหมือนได้ยินแบบเสียงเด็กวิ่งเล่นในห้องอะค่ะครับแล้วก็เขาก็แบบพูดมาถึงประโยคนี้ปุ๊บแล้วถามว่าแล้วมันมีอะไรมากกว่านี้ไหมเขาเลยบอกเป็นจุดที่เป็นจุดไคลแม็กซ์เลยค่ะเขาบอกว่าวันนั้นอ่ะเขาอ่ะไม่ไปโรงเรียนแต่ว่าพวกฝนนะคะไปโรงเรียนเขาอยู่บ้านเขาปาร์ตี้นัดเพื่อนมานัดอะไรมาแล้วเสร็จทีนี้ค่ะเขานั่งกินเหล้าอยู่แล้วอยู่ดีๆเขาโดนผีเข้าอ่ะค่ะฮะใช่ค่ะเขาโดนผีเข้าแล้วพี่ผู้ชายคนหนึ่งที่เขานั่งอยู่ในวงอ่ะเขาถือพระมาแล้วก็ผีก็แบบพูดว่าอย่าเอามาคล้องคอกูอย่างเงี้ยแล้วก็เขาพูดว่าทํานองว่าเนี่ยมันมาอยู่บ้านนี้กันมันไม่เคยไหว้กูเลยไม่เคยเอาอาหารให้กูกินเลยครับนะคะแล้วก็เขาก็บอกว่ามึงรู้ไหมว่ากูอ่ะตายยังไงเขาบอกว่าเขาอ่ะตายในห้องใหญ่โดยที่โดนสามีอะค่ะแทงจนเสียชีวิตแล้วลูกคนเล็กเอ้ยลูกคนโตผู้ชายโดนแทงเสียชีวิตตรงที่ราวบันไดค่ะแล้วลูกคนเล็กอะค่ะตกลงมาจากบันไดอะค่ะตายคาที่ค่ะนั่นแหละค่ะเราก็เลยแบบเอ้าก็มาคุยกันก็ไม่ใช่เราคนเดียวที่รู้ทุกคนเขารู้กันหมดแต่ทุกคนไม่พูดกันค่ะครับค่ะหมายถึงว่าสมาชิกที่อยู่กันรู้กันหมดเจอเหตุการณ์กันหมดแต่ไม่พูดกันใช่ไม่แต่ว่าเหตุการณ์เมื่อกี้ที่คุณฝนเล่าอ่ะที่น้องฝนเล่าอ่ะครับว่าเอ้ยเป็นผู้หญิงโดนฆ่าตายหรือว่าลูกเขาตกบันไดลงมาตายอะไรเงี้ยเป็นคำบอกเล่าจากเพื่อนคนนี้ที่โดนผีเข้าใช่ค่ะจากผีเข้าแล้วเล่าให้กับเพื่อนที่นั่งดื่มนั่งกินด้วยกันฟังใช่ค่ะแล้วข้อมูลนี้มันจริงหรือป่ะได้กลับไปเช็คไหมมันเช็คไม่ได้อะค่ะเพราะว่ามันนานมาแล้วอะค่ะมันก็ต้องมีคนรู้สิว่าบ้านหลังนี้มันเคยมีประวัติความเป็นมาอะไรหรือเปล่าถามข้างบ้านเขาก็ไม่พูดอะค่ะเขาไม่พูดเขาไม่บอกเราใช่ค่ะเราพยายามพอเราไปดูก็บ้านก็ยังร้างเหมือนเดิมอะค่ะอ๋อครับฮะนั่นเลยค่ะนี่ทั้งหมดแล้วนะเท่ากับว่าตัวของฝนแล้วก็เพื่อนเนี่ยอยู่บ้านหลังนี้ได้นานขนาดไหนหนึ่งเทอมค่ะหนึ่งเทอมหนึ่งเทอมเต็มๆเลยใช่ไหมแล้วก็เจอแบบนี้ทุกวันอย่างนี้เหรอจะมาเป็นเสียงหรือว่าจะมาหลายรูปแบบอะค่ะอ๋อโอเคเกือบทุกวันครับครับอ่ะถือว่าเป็นเรื่องสั้นๆนะฝนนะแต่พี่ถามหน่อยฝนพี่เป็นคนยะลาเลยป่ะใช่ค่ะเป็นคนยะลาโดยกำเนิดใช่ค่ะเฮ้ยแต่สำเนียงภาคกลางชัดมากนะที่บ้านไม่พูดใต้อ่ะค่ะเอ้าทำไมอ่ะคุณพ่อเป็นคนกรุงเทพแล้วก็คุณแม่เป็นคนสุโขทัยค่ะก็คือไปตั้งรกรากอยู่ที่นู่นแล้วเราตัวของฝนเนี่ยเกิดที่ยะลาเลยใช่ค่ะมีหน้าทำไมเป็นคนใต้แต่พูดสำเนียงกลางค่อนข้างที่จะชัดนะฮะใช่ค่ะนะครับอ่ะแล้วผมขออนุญาตนิดนึงแล้วกันยะลาตอนเนี้ย
เรื่องของคนที่เข้าไปเที่ยวนักท่องเที่ยวอะไรเงี้ยเยอะมะเยอะค่ะเยอะค่ะเยอะใช่ไหมใช่ค่ะนะเชิญชวนคนที่อยากจะไปเที่ยวยะลาหรือได้เขาจังหวัดที่สวยมากอยากจะเชิญชวนอะไรเขาคุณฝนอยากจะเชิญชวนค่ะเพราะว่ายะลาเนี่ยเป็นเมืองที่แผนผังสวยอะค่ะสามารถไปถ่ายรูปหรือว่าไปกินของอร่อยอร่อยพื้นบ้านนะคะได้อะค่ะหรือไม่ก็ไปเบตงก็ได้อะค่ะสถานที่นึงที่นักท่องเที่ยวกันเยอะในช่วงนี้นะแล้วคนที่เขากลัวกันเรื่องตู้ตามอะไรอย่างเงี้ยจะบอกเขายังไงฝนอ๋อไม่ต้องกลัวเลยค่ะเพราะว่าเราจะรู้กันว่าในพื้นที่เราอ่ะเป็นพื้นที่ปลอดภัยค่ะนะเขาจะมีการบอกอยู่แล้วใช่ไหมไม่ใช่บอกโอ้ยไปยะลาเดี๋ยวมันจะต้องไปเจอนู่นเจอนี่อะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่ายะลาเป็นเมืองที่สวยมากคุณผู้ฟังไปเที่ยวกันได้นะถ้าอยากจะไปเที่ยวผมมีโอกาสผมไปแน่นอนอยากไปกินไก่เบตงเชิญชวนเลยค่ะพี่แจ๊กได้ครับฝนขอบคุณมากๆฮะที่วันนี้มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันนะค่ะเป็นกำลังใจอีกหลายๆเรื่องเลยค่อยๆทยอยมาค่อยๆทยอยมานะค่ะได้จ้าขอบคุณครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับ